ใช้ครั้งแรกของประเทศไทยของรัชกาลที่เก่าพ.ศ. 2501พ.ศ. 2501เลขสวยงามพี่น้องเลขสวยงามอันนี้ของแท้ดิพี่น้องข้างในก็สิมีพระบรมฉายาลักษณ์เวลาเฮาส่องขึ้นจังซี่ก็สิเห็นเป็นเงาอยู่ข้างในเห็นเป็นเงาอยู่เป็นนั่นอยู่เนาะพระที่นั่งอนันตสมาคมพี่น้องขอบคุณ8ล้านดวงใจเด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ประเดือนเด้อพี่น้องกดไลค์รัวๆนะกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจมากเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องโอ้เจ็บเอวนั่งไลค์กับเจ็บเอวพี่น้องอันนี้ไปเดือนยุนลบบุรีเด้อพี่น้องไปเดือนยุนลบบุรีอันนี้ไปเดือนเอามาให้เบิ่งแบ่งเก่าของสะสมของประเดือนประเดือนมาให้เบิ่งอันนี้แบ่ง10บาทเด้อพี่น้องแบ่ง10บาทอันนี้แบ่ง10บาทแบ่ง10บาทแบ่ง10บาทมาให้พี่น้องเฮาเบิ่งประเดือนยุนบ้านลบบุรีตอนนี้มาให้พี่น้องเฮาเบิ่งแบ่ง10บาทอันนี้ถือเอาได้พี่น้องถือรีวิวเอาโอ้ยเจ็บหลังถือรีวิวประเด็นบ่ได้อันใส่ขาตั้งกล่องให้พี่น้องเฮาเบิ่งนําเนาะกันใส่ขาตั้งกล่องเวลาเฮาเอาแบ่งมาให้เบิ่งจังซี่มันบ่ใครเห็นแม่พี่น้องมันเป็นล่างๆนี่บ่คือเฮาจับทายจังซี่เองทายจังซี่เองใครอยู่บัดดีค่ะ5ล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง Hello everyone for watching thank you so much welcome the my house ดวงเดือน thank you ขอบคุณทุกไหลทุกเลือบทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องขอบคุณทั่วโลกทั่วไทย Good morning ประเทศไทยแลนด์เด้อพี่น้องมันนี่แบ่ง10บาทเบิ่งเลขเด้อพี่น้องเบิ่งเลข8ต่อ2 6 2 2หยังเนาะบัดนี้เนาะ2 6หยังเลขหยังเนาะบัดนี้2 2 6 8 2โอ้ยอ่านบ่ถูกแล้วบัดนี้8 J 2 6 62619เด้อพี่น้องเด้อ266 2619อันนี้เลขประจำแบ่งเด้อพี่น้อง10ยังเป๊กโอ้สวัสดีค่ะคุณเป๊กขอบคุณหลายๆเด้อเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ประเดี๋ยวนี้เด้อพี่น้องประเดี๋ยวเราแบ่งมาให้พี่น้องเฮาเบิ่งกันเอาตังค์ก็สิบ่เห็นคักประเด็นก็แล้วมือจับเอานี่จนมือซ่าบ่แล้วนี่ประเด็นยังเป็นโรคปวดหลังขอบคุณหลายๆเด้อคุณเป็กมาเป็นกำลังแรงใจให้แบ่ง10บาท10ไทยก็สวยดีครับแม่นอยู่10ไทยก็สวยดีเบิ่งดูน่ะไม้ยำอ่องเลยพี่น้องบ่ว่าแม่นแบ่งเก่าเด้แบ่งไม้ยำอ่องเลยอันนี้ก็คือกันแบ่ง5บาทสมัยตะกอนตะกี้มันผู้ใดมีก็เก็บไปเด้อพี่น้องผู้ใดมีก็เก็บไปอันนี้ก็เป็นเหรียญเด้อพี่น้องนี่เป็นเหรียญประเด็นเก็บไว้แต่โดนๆมันบางเหรียญประเด็นคนเก่ามาให้บางเหรียญเขามาให้เขาก็มักอันเห็นว่าประเด็นเป็นคนมักสะสมเหรียญผู้ลงคนให้ซื้อๆเด้บ่ได้นั่นเด้บางคนเก่ามาขายให้ประเด็นพระเจ้าเอามาขายให้ประเด็นก็มีประเด็นกับบ่ใครมีเงินดอกแต่บ้านบางครั้งก็ก็เรียกตนเขาเจ้าเนาะบ่มีเงินก็บางที่ก็ประเด็นก็ไปเบิกเขามายืมเขามาเพราะว่าประเด็นเฮ็ดงานบ้านเนาะประเด็นก็เบิกเจ้านายแล้วมาซื้อเขาไว้เขามาขายให้จังซี่ประเด็นก็ซื้อเขาไว้พี่น้องผู้ลงคนเก็บไว้เก่าแก่จังซี่เอามาขายให้ประเด็นก็ซื้อกับซื้อถูกๆเราว่าซื้อแพงเนาะเพราะว่าซื้อตามที่เขาบอกว่าขายเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นสวัสดีค่ะอันคุณตาบนเรื่อง